ถัดมาครับในเรื่องของทองเหลืองหรือว่าฉาบเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อซิลเจียนหมดเลยครับถามว่าทำไมต้องเป็นซิลเจียนมันเป็นความชอบอีกเช่นกันครับมีอีกหลายยี่ห้อซึ่งเราไปลองแล้วมันก็ไม่ถูกใจมั้งมันก็อีกแบบนึงอ่ะแต่พอเราลองเซตของซิลเจียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันชอบนะแค่นั้นเองครับถามว่าต้องใช้ยี่ห้อไหนเอ้ยผมจะใช้ยี่ห้อไหนดีไปลองครับแล้วก็พอชอบอันไหนก็อันนั้นแหละมันไม่มีถูกผิดอยู่แล้วว่าจะต้องโหถ้ามันใช้ยี่ห้ออื่นนี่จะโดนตำรวจจับหรือไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ความชอบแฮทนี่ก็จะเป็น14นิ้วครับ Crash จะเป็น17แล้วก็18ครับแล้วก็จะมีฉาบเอฟเฟคจะเป็นเสียงที่มันจะเหมือนกับกึ่ง Crash กึ่งไชน่านะครับแล้วก็มีไชน่าซึ่งเป็นไซส์18หมดเลยทั้งคู่ทั้งหมดฉาบเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรุ่น A Custom A Custom มันจะแบบให้เสียงที่ผมว่ามันจะเล่นได้หลายแนวกว้างแล้วมันเสียงใสผมชอบอะไรที่มันสูงใสอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นซิลเจียนที่มันเด่นๆอีกอันจะเป็น K ก็จะเป็นพวกแจ๊สมันจะออกดักๆแต่วันนี้ไม่มีให้ลองฟังนะครับก็อันนี้มันจะเป็นเซตที่มันใสๆเล่นได้ป๊อปก็ได้ร็อกก็ได้อะไรเงี้ยครับล็อกไม่หนักมากแต่ถ้าล็อกหนักๆมากก็อาจจะต้องใช้ฉาบรุ่นที่หนาๆกว่านี้หน่อยก็จะมีอีกหลายรุ่นให้เลือกนะครับก็ถามว่าจะต้องใช้รุ่นไหนเหมือนเดิมครับต้องไปลองดูว่าชอบอันไหนอันนี้เดี๋ยวเราลองให้ดูหน่อยว่าไอ้เอฟเฟคที่ว่าเนี่ยไอ้ฉาบรูๆเนี่ยมันคืออะไรถ้าเสียงคราชปกติมันจะประมาณอย่างนี้ฮะแล้วก็ถ้าเป็นไชน่าครับออกจีนๆหน่อยจำไว้นะทีนี้อันนี้คือผสมกันระหว่าง2อันคือไม่แผดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นคลาสจนเกินไปผสมกันอย่ามาถามว่าต้องตีตอนไหนนะครับเพราะว่ามันบอกไม่ถูกเหมือนกันมันต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความชอบพอเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้เองว่ามันจะต้องเอ้ยลงตรงนี้แหละตรงนี้ต้องมาเน้นนะเน้นเสียงนี้ตอนนี้ต้องเน้นด้วยเสียงฉาบไชน่านะตอนนี้ต้องเน้นด้วยคราชนะมันเป็นเรื่องของอารมณ์เพลงแล้วก็ความชอบส่วนตัวครับต้องไปทดลองกันดูนะฮะอันนี้บอกลำบากจริงถัดมาครับมันจะมีฉาบพิเศษอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของสเปลชซึ่งแล้วแต่ใครจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มันเป็นสีสันนะครับก็จะมีจริงๆมันสีสันมาตั้งแต่ไอ้ใบนี้แหละแล้วก็จะมีสเปลชเนี่ยก็จะเป็นสีสันจะเป็น8ครับ8 10แล้วก็มีด้านนี้เรียกว่าสแต็กคือการนำเอาฉาบ2ใบมาประกบนะครับเสียงมันก็จะสั้นลงเป็นเสียงแบบไชน่าแต่ว่าสั้นลงไชน่าก็จะยาวๆนะครับอันนี้ก็จะสั้นสเปลชก็จะเป็นพวกสีสันมากมายสั้นๆเหมือนกันเพราะใบมันเล็กนะฮะแล้วก็มีทัมเบอรีนอีกอันหนึ่งที่มาเพิ่มสีสันมาช่วยแบบบางทีมันมีลูกขัดๆบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมีทัมเบอรีนนี้มาช่วยอย่างเช่นถามว่าตีธรรมดาได้ไหมก็ได้ก็ไม่ผิดไม่แปลกแต่ว่าพอมันเพิ่มอันนี้มามันก็ได้สีสันถามว่ามันเก่งขึ้นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเก่งครับแต่มันเป็นโน้ตที่เพิ่มขึ้นมามันเป็นสีสันที่แปลกออกไปเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่อยากได้ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดที่เลือกมาก็คือเป็นความชอบส่วนตัวเท่านั้นเองครับ